3วัน2คืนอยากหาที่เที่ยวสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไหนดีเราขอแนะนำจังหวัดสระแก้วเลยค่ะกับทริปเที่ยวสระแก้ว3วัน2คืนเดินป่าชมดาวสัมผัสปราสาทเก่าอายุนับพันปีมาค้นหาความสวยงามของสระแก้วที่แตกต่างจากแบบเดิมเราจะรู้ว่าสระแก้วนั้นดีงามไม่แพ้ใครตามไปชมกันเลยค่ะเราออกจากกรุงเทพแต่เช้าขับรถมุ่งหน้าสู่จุดหมายแรกนั่นก็คืออำเภอเขาชะกันในจังหวัดสระแก้วใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก็เดินทางมายังสวนรุกขชาติเขาชะกันพวกเราเตรียมตัวเทรคกิ้งบนเส้นทางไปยังจุดชมวิวสวนรุกขชาติเขาชะกันโดยเส้นทางเทรคกิ้งมีระยะทางประมาณ500เมตรค่ะเส้นทางนี้ความยากระดับปานกลางไม่ยากมากเดินมาไม่นานเราก็ถึงจุดชมวิวสวนรุกขชาติเขาชะกันแล้วค่ะซึ่งจากมุมนี้เราสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอต่างๆของสระแก้วได้จากมุมสูงยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวในยามเช้าที่นี่จะมีหมอกปกคลุมและเป็นจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามมากๆค่ะส่วนทางลงเราสามารถเดินลงอีกทางเพื่อไปชมหินเต่าและต้นสมพงยักษ์ที่เราขอยกให้เป็นเส้นทางอันซีนในทริปนี้กันเลยจากนั้นเดินทางต่อไปยังอีกหนึ่งจุดเช็คอินสุดฮิตของเขาชะกันนั่นก็คือถ้ำทะลุตั้งอยู่ที่วัดถ้ำเขาชะกันโดยมีลักษณะเป็นรูขนาดใหญ่ทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งโดยเราจะต้องเดินขึ้นบันไดกว่า300ขั้นเพื่อไปยังถ้ำทะลุด้านบนระหว่างทางก็ได้รับการทักทายจากเหล่าบรรดาลิงแสมที่รอดักอาหารจากพวกเราซึ่งถ้าเราไม่ได้ให้อาหารน้องน้องเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับพวกเราค่ะแต่ให้ระมัดระวังกล้องหมวกกระเป๋ากันไว้ด้วยนะคะเดินไม่นานก็มาถึงถ้ำทะลุด้านบนลมเย็นพัดสบายมองเห็นวิวสวยๆของจังหวัดสระแก้วได้อย่างงดงามเลยล่ะค่ะจากอำเภอเขาชะกันเราเดินทางต่อมายังอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีเราก็ได้พบกับชุมชนทับทิมสยาม05ชุมชนสุดน่ารักติดชายแดนกัมพูชาที่บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหินปูนทุ่งเกษตรกรรมและบรรดาเหล่าดอกไม้ที่กำลังผลิดอกออกงดงามทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่มีความคล้ายคลึงกับเมืองวังเวียงประเทศลาวกันเลยล่ะค่ะเรามุ่งหน้ามายังโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อชมกรรมวิธีการแปรรูปสมุนไพรวันนี้เราเลยได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนทับทิมสยาม05ไปมากมายเลยล่ะค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะแถมยังคุณภาพดีอีกด้วยออกจากชุมชนทับทิมสยามแล้วเราก็เดินทางไปแวะไหว้แม่ย่าซอมเพื่อเอาเลิกเอาชัยเมื่อมาเยือนอำเภอคลองหาดที่วัดแม่ย่าซอมซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะซึ่งศาลแม่ย่าซอมจะตั้งอยู่บริเวณด้านในของวัดค่ะมีพานดอกไม้ธูปเทียนให้เราได้สักการะย่าซอมตามกำลังศรัทธาโดยชาวคลองหาดเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในการอำนวยพรในเรื่องการค้าขายความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอพรให้หายจากอาการเจ็บป่วยวันนี้เราเลยขอพรคุณย่ามากมายในเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะอาหารเย็นวันนี้เราขับรถแวะมาทานที่ร้านโกดัง9คาเฟ่หรือร้าน Warehouse No. 9ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานครทางผ่านที่เราจะเดินทางไปยังที่พักคืนนี้ที่อรัญญประเทศค่ะโดยตัวร้านทำเป็นเหมือนโกดังขนาดใหญ่ดีไซน์แบบวินเทจมีให้เลือกนั่งทั้งในห้องแอร์และด้านนอกแบบเปิดผนังโล่งไม่มีแอร์พร้อมกับจัดมุมน่ารักให้ถ่ายรูปสไตล์ย้อนวันวานสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวมีเมนูให้เลือกทานทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเมนูเครื่องดื่มบอกเลยว่าที่นี่เด็ดทุกเมนูค่ะโดยเฉพาะครัวซองของร้านนี้อร่อยสุดๆค่ะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็เดินทางมายังที่พักในคืนนี้ค่ะที่ลาวิลล่าบูติคโฮเทลที่ตั้งอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีก็ถึงโรงแรมแล้วล่ะค่ะการตกแต่งของที่นี่จะเป็นสไตล์ทอสคาน่าโดยตัวอาคารต่างๆของที่พักคุมคอนเซปต์ความเป็นทอสคาน่าได้แบบเก็บทุกรายละเอียดกันเลยห้องพักที่เราพักคือห้องสวีทพูลวิวห้องนี้ติดกับสระว่ายน้ำเลยค่ะเปิดประตูปุ๊บก็ลงสระได้เลยเลิศมากเช้านี้เราตื่นมาทานอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าจะเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเรียกว่าเป็นมื้อเช้าที่อิ่มอร่อยมากๆจากนั้นก็พักผ่อนเก็บของก่อนจะเช็คเอาท์ออกเดินทางจากโรงแรมในช่วงสายๆเพื่อไปยังที่เที่ยวถัดไปค่ะ
ซึ่งก่อนเดินทางออกจากอำเภออรัญญประเทศเราก็แวะทานอาหารเวียดนามที่ร้านแอมซันอาหารเวียดนามร้านนี้เจ้าของร้านเป็นทายาทรุ่นที่3ลูกหลานของชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ที่สระแก้วในส่วนการออกแบบของร้านนี้ก็เก๋ไก๋สะดุดตามากๆผสมผสานบ้านแบบดั้งเดิมวัฒนธรรมของชาวเวียดนามและความโมเดิร์นได้อย่างน่านั่งและลงตัวพอเข้ามาในตัวร้านก็พบกับภาพวาดบนแผ่นไม้รูปสาวเวียดนามในชุดอ่าวใหญ่ชุดประจำชาติของเวียดนามที่เราได้ถ่ายรูปเก๋ๆเช็คอินกันค่ะบอกเลยว่าอาหารเวียดนามของร้านนี้อร่อยเด็ดมากๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งพันอ้อยหรือจ่าวโตมต่อด้วยปากหม้อหรือบั้นกวนขนมเบื้องยวนหรือบั้นแซวยำข้าวเกรียบงามเมืองเวและเซตอาหารเวียดนามที่ประกอบไปด้วยแหนมเนืองปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดกาจ๋าหรือทอดมันสไตล์เวียดนามและบั้นหอยรับรองว่าอร่อยเด็ดทุกเมนูจนอยากจะกลับไปกินอีกครั้งกันเลยทีเดียวค่ะจากอำเภออรัญญประเทศเราเดินทางต่อไปยังอำเภอโคกสูงที่นี่มีปราสาทเก่าแก่อายุพันกว่าปีนั่นก็คือปราสาทสะดกก๊อกทมคำว่าสะดกก๊อกทมนั้นเป็นภาษาเขมรแปลว่ารกไปด้วยกกขนาดใหญ่เดิมชื่อว่าปราสาทเมืองพร้าวสร้างจากหินศิลาแรงมีพื้นที่ทั้งหมด641ไร่2งาน82ตารางวาเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกซึ่งความสำคัญของปราสาทแห่งนี้คือเทวสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสมัยโบราณทางเข้าปราสาทซึ่งเป็นทางเดินหินสองข้างทางคือเสานางเรียงที่มากที่สุดในเมืองไทยมีทั้งหมด142ต้นทอดตัวไปสู่ตัวปราสาทเบื้องหน้าเราโดยก่อนทางเข้าปราสาทเราจะพบกับสระสงซึ่งเป็นสระที่กษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมในอดีตจะมาส่งน้ำแล้วเปลี่ยนเครื่องทรงเพื่อเข้าไปประกอบพิธีกรรมหลังน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านในตัวปราสาทตัวปราสาทด้านในสวยงามอลังการมากๆค่ะเป็นปราสาทที่เดินทางข้ามกาลเวลามานับพันปีและมีเรื่องราวมากมายที่พร้อมจะเล่าขานให้เราฟังทั้งความเชื่อศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาของคนในอดีตที่สามารถรังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้ยิ่งใหญ่เพียงนี้โดยคืนนี้เราจะค้างคืนที่สมบูรณ์โฮมสเตย์ห้องพักของที่นี่เป็นห้องปรับอากาศห้องน้ำรวมค่ะราคาคืนละ 1,000 บาทโดยสามารถนอนพักได้ตั้งแต่ 2-4 คนพร้อมอาหารเช้าซึ่งคืนนี้เรามีทัวร์ไปชมดูดาวที่ละลุตอนกลางคืนค่ะโดยเราจองรถอีแต็กกับทางหมู่บ้านเอาไว้เพื่อให้มารับเราตอนประมาณเที่ยงคืนค่ารถ300บาทและคิดค่าหัวเพิ่มคนละ100บาทบอกเลยว่าตอนแรกแอบกังวลใจเพราะท้องฟ้าไม่เปิดแต่พอใกล้ถึงแล้วท้องฟ้าก็เป็นใจหมู่เมฆที่เคยบดบังเอาไว้ก็เปิดออกเผยให้เห็นหมู่มวลทะเลดาวมากมายที่ส่องแสงประกายระยิบระยับเหนือละลุในยามค่ำคืนเป็นภาพสวยงามแปลกตาสุดอันซีนที่เราประทับใจสุดๆค่ะรุ่งเช้าเราก็ยังคงติดใจความสวยงามของละลุเลยติดต่อรถอีแต็กให้มารับเราในยามเช้าค่ะค่ารถอีแต็กสำหรับตอนเช้าราคาเพียง200บาทเท่านั้นบรรยากาศตอนกลางวันช่างแตกต่างจากตอนกลางคืนมากๆค่ะเมื่อคืนมีบรรยากาศแบบน่าค้นหาส่วนตอนกลางวันจะเป็นบรรยากาศแบบแปลกตาเรากับว่าเรากำลังเดินทางไปสำรวจพื้นที่บนดวงจันทร์เลยล่ะค่ะซึ่งละลุเป็นภาษาเขมรแปลว่าทะลุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนและยุบตัวลงของพื้นดินทำให้เกิดเสาหินและกำแพงหินมากมายกินอาณาเขตกว้างใหญ่เกือบ 2,000 ไร่ซึ่งทุกมุมที่นี่สวยมหัศจรรย์เหมาะกับการมาถ่ายรูปแนวฮิปสเตอร์ลงใน IG เก๋ๆถ้าถามว่าสระแก้วมีอะไรดีเราคิดว่าคงต้องใช้เวลาเป็นวันในการเล่าให้คุณฟังเพราะสำหรับเราสระแก้วสวยงามมหัศจรรย์และประทับใจกว่าที่เคยคิดไว้ซึ่งที่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสระแก้วเท่านั้นค่ะเพราะจังหวัดแห่งนี้ยังมีที่เที่ยวมากมายที่รอให้เราออกเดินทางไปสัมผัสเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา